I can't believe I'm holding the key to shaking up Mondstadt's entire wine industry in my own two hands! สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์การอัปเดตข้อมูลใหม่ในแพทช์ 4.5 นี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นอัปเดตที่ผมค่อนข้างดีใจพอสมควรเพราะว่ามันถึงแก่การละเวลาแล้วนะฮะที่เขาจะอัปเดตระบบกาชาใหม่เข้ามาเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเราไปดูกันเลยเรื่องที่1 นะครับในเคสของกาชานะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของเราในครั้งนี้นะครับเคสของตัวละครใหม่ที่เข้ามาก็จะเป็นพาร์ทของตัวชิโอริที่เป็นหินดาบเล็กนะครับแต่ว่าเวลาสู้จริงเนี่ยจะเป็นดาบคู่นะก็จะเป็นพาร์ทของชิโอรินะครับดีไซเนอร์ของเราซึ่งเขาเนี่ยจะเป็น5ดาวที่เข้ามาพร้อมกับอิโต้ในพาร์ทของครึ่งแรกนะครับโดยที่ชิโอริแน่นอนเข้ามาแบบนี้ก็จะเข้ามาพร้อมกับดาบประจำตัวอันใหม่แล้วก็ส่วนของครึ่งหลังเนี่ยเป็นพาร์ทของตัวพี่นิวเลตกับคาซึฮะนะฮะชิโอริเนี่ยครับเป็นตัวละครที่เวลาตีปกติจะเป็นการซัดดาบคู่ใส่ออกไปโดยที่คอนเซ็ปต์หลักเขาเนี่ยจะเป็นการทำซัมมอนเจนพลังงานแล้วก็สแวปออกคอนเซ็ปต์สกิล E เนี่ยมันจะมีความคล้ายกับพี่แต้มในบางมุมแต่มันจะไม่เหมือนเป๊ะๆก่อนอื่นเลยผมต้องคุยก่อนว่าสกิล E เขาไม่ว่าจะกดแตะหรือกดค้างนะครับมันจะมีการสร้างตุ๊กตาออกมาซึ่งตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยครับเวลาออกมาแล้วเสร็จปุ๊บหากเรามีการโจมตีเท่าที่เห็นนะตัวตุ๊กตานะครับก็จะทำการโจมตีเสริมคู่กับเราไปด้วยแล้วในกรณีหากว่าตุ๊กตาเนี่ยถูกสร้างมาแล้วนะยังอยู่ในระยะเวลาแบบไม่หมดนะครับไม่ว่าจะมีสตั๊กเจอร์แบบหินนะสิ่งก่อสร้างแบบหินพวกโอ่งมังกรของ MC พวกเสาปู่จงอะไรเงี้ยครับอยู่บนสนามเขาจะมีการเจนเพื่อนออกมาด้วย1ตัวซึ่งสกิล E เนี่ยมีการใช้ตรงส่วนของการคำนวณดาเมจจากทั้ง Attack แล้วก็ Deep เลยนะครับนอกจากนี้นะครับสกิล E เองสามารถทำการกดค้างได้นะถ้ากดค้างเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีจังหวะให้เล็งซึ่งเคสนี้สามารถเล็งขึ้นไปกลางอากาศได้คล้ายๆกับสกิลพี่แต้มนะครับเวลากดค้างเนาะแล้วก็เรื่องที่2นะครับเคสของแพสซีฟเขาเนี่ยเอาตัวแรกก่อนนะจะไม่พูดไม่ได้เลยเพราะสัมพันธ์กับสกิล E หากเรากดสกิล E ไปแล้วนะครับมันจะมีเคสสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่2 อย่าง1หากว่าเรากดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะทำให้เราสแวปไปตัวละครในทีมนาทีซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่มั่นใจว่ามันสแวปไปมีลำดับขั้นตอนยังไงแต่รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเรียนกันอีกทีนึง2นะครับในกรณีกดสกิล E ไปแล้วเสร็จปุ๊บเขามีการเขียนมานะครับว่ามันจะมีการเคลือบตรงส่วนของธาตุหินใส่ดาบตัวเองก็จะทำให้ตัวชิโอริเนี่ยครับตีออกไปเป็นดาเมจธาตุหินถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ในพาร์ทของอัลติเมทนะครับอัลติเมทเนี่ยทางชิโอริเองจะเป็นการทำดาเมจ AOE วงกว้างมอนในระยะนะครับทีนี้แพสซีฟที่2นะครับแพสซีฟที่2เนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นต่อเมื่อเราทำการใส่คอสตูมให้ตัวละครซึ่งกำลังอยู่ในทีมของเรามันจะมีการบวกเรื่องของมูฟสปีดเพิ่มขึ้นมาทีนี้ไปกันต่อกับเรื่องที่2นะครับในเคสของตัวระบบกาชาใหม่แล้วก็ของใหม่ที่เข้านะเอาแบบตัวสั้นก่อนนะครับในแพทในเนี่ยมันมีการปรับปรุงเรื่องของระบบแนะนำเกี่ยวกับของที่ใช้ของที่ใช้นะครับพวกอุปกรณ์แล้วก็ของอัปเกรดตัวละครต่างๆเนี่ยให้มันง่ายขึ้นก็จะช่วยทำให้ผู้เล่นใหม่สามารถหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยมันมีการใส่ระบบกาชาใหม่เข้ามาครับซึ่งเคสตรงส่วนของตัวระบบกาชาใหม่นี้จะเป็นพาร์ตตู้ที่แยกจากปกติเลยโดยลำดับแรกที่เราต้องรู้ก็คือตู้นี้นะครับมีการใช้ตรงส่วนของเม็ดม่วงอินเตอร์ไทเฟตนะเรื่องที่2คือตู้นี้เนี่ยมีทั้งตัวละครแล้วก็ในพาร์ทของอาวุธจำนวนมากซึ่งเวลากดจริงๆเนี่ยครับเขาจะไปเป็นเหมือนตู้อาวุธจะให้เราเลือกเลย1อย่างเลือกเลย1ช้อยในตรงนี้นะครับไม่รู้แหละจะเป็นตัวละครหรืออาวุธอะไรก็ได้เลือกไปก่อน1ครั้งทีนี้พอการเลือกเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะมีผลทำให้เวลาหลุดเลทเนี่ยสมมติผมเลือกเป็นตัวละครผมบอกว่าผมเลือกยูล่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าหลุดจะหลุดเฉพาะเป็นตัวละครเท่านั้นจะไม่มีอาวุธดิดขาดแต่ว่าในกรณีหากว่าผมเลือกอาวุธใดๆก็ตาม
ในกรณีหลุดเลดก็จะหลุดเฉพาะอาวุธเช่นกันโดยที่ในครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกไปเขาใช้ระบบคล้ายกับตู้ลิมิตของอาวุธตรงส่วนของกาชาเนี่ยมันโดนปรับออกมาโดยที่1ทองการันตีอยู่ที่90โลนะครับย้ำนะ1ทอง90โลส่วนของเคส1ม่วงเนี่ยจะอยู่ที่10โลโดยหลักการนะครับในการที่เรากดเนี่ยตามนี้เลยเดี๋ยวฟังดีๆนะตรงส่วนของกรณีหากว่าผมเลือกยูล่าเป็นหลักไปเสร็จปุ๊บทีนี้ผมทำการไปกดแล้วปุ๊บทำการได้ทองมา1ทองแต่ดันหลุดเลทออกไปนะครับเป็นข้างของตัวโมนาผมจะได้สเตตมาเหมือนกับตัวตู้อาวุธเลยคล้ายๆกันนะเป็นสเตตที่จะทำให้ครั้งต่อไปทำการกดนะครับแล้วเสร็จปุ๊บถ้ามันออกทองมาเนี่ยเราจะได้ยูล่าอย่างแน่นอนเป็นการันตีนะครับซึ่งโอกาสเนี่ยกรณีผมไม่มีสเตตนี้มันจะอยู่ที่ถ้าเราเลือกใครไปแล้วนะคนนั้นโอกาสออกอยู่ที่ 50% เท่ากับว่ากรณีเลวร้ายที่สุดเลยนะครับที่ผมจะเจอก็คือผมเนี่ยทองแรกหลุดไปแล้วเสร็จปุ๊บทอง2เนี่ยครับการันตีเป็นตัวใช่ไหมเท่ากับใช้2ทองโลทั้งหมดที่กรณีแย่สุดก็คือ180โลเพราะตู้นี้ใช้ทั้งหมดอยู่ที่ทองละ90โลในการการันตีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงหรอกอย่างเลวร้ายสุดที่เจอจะประมาณ80เศษเหลือจะ80เฉียว90มันมีเคสอยู่แต่หายากมากอ่ะเราคุยแบบนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนพวก4ดาวเนี่ยไม่มั่นใจว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่ยังไม่บอกนะครับใครเล็งอะไรไว้ก็เช็คดีๆนะทั้งนี้ตู้นี้เนี่ยข้อดีก็คือมันเป็นเคสตัวละครรีรันกับอาวุธรีรันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขามีการกำหนดเลยนะว่าตัวละครเนี่ยครับเวลาที่จะเข้าตู้นี้มันจำเป็นจะต้องมีการลงตู้ที่เป็นลิมิตมาแล้วนะครับอย่างน้อยจำนวน3ครั้งย้ำนะครับว่า3ครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะในแง่ของผมเองเนี่ยผมมองว่าถ้าเรามองภาพรวมของตู้พวกนี้แล้วเราต้องการจะกดอาวุธจริงๆอาวุธเนี่ยมันมีเยอะถึง11อันถ้าในกรณีเราไม่สามารถการันตี2ทองได้มันจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันต้องมานั่งสุ่มเยอะแต่เคสพัทอันนี้ก็ยังดีกว่าตู้อาวุธปัจจุบันที่เพื่อนๆต้องกด80โล80โลต่อการันตี1ทอง3ครั้งใช่มั้ยไอ้เคสอันนั้นคือมันมากกว่าถ้าสมมุติเราไม่รีบใช้ตรงส่วนของอาวุธตัวละครนั้นๆจริงๆเรารอเขารีรันไปสักพักหนึ่งอาจจะหลายๆแพทหน่อยอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บค่อยมากดตรงส่วนนี้ก็จะประหยัดโลไปได้โอเคมั้ยถ้าไม่รีบใช้นะแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจคนไหนเป็นพิเศษก็กดมาเล่นเถอะครับมันเป็นความสุขของชีวิตโอเคมั้ยซึ่งตรงส่วนของพวกนี้อีกอย่างนึงที่ควรจะเป็นข้อสำคัญต้องเผื่อไว้คือการที่ผมหลุดเลทไปเสร็จปุ๊บผมบอกว่าผมได้แต้มพิเศษมาการันตีครั้งต่อไปได้ของที่เลือกแน่ๆใช่ไหมไอ้แต้มนี้เนี่ยมันทำงานเหมือนกับค่าชะตาในเคสของตู้อาวุธเลยถ้ามันเกิดการข้ามตู้เมื่อไหร่ค่านี้ไม่ไปด้วยแต่ว่าโลสะสมไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าคุณจะกดตู้นี้คุณควรจะต้องมั่นใจว่าต้องกดถึงทองที่2ให้ได้เพราะฉะนั้นระวังในจุดนี้ด้วยเป็นจุดสำคัญนะครับของแพทนี้ทีนี้ไปกันต่อนะครับกับเรื่องที่3สำหรับเรื่องที่3เนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทตัวเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องในรอบนี้เราจะทำการย้อนกลับไปที่เมืองมอนสเตดแล้วก็ฟอนเทนนะโดยที่กิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเขาจะส่งเรากลับไปที่มอนสเตดเพื่อทำการเปิดร้านนะครับกับเจลิซ่านะก็จะกลับไปเจอ NPC ที่เรารักนะครับเหมือนเดิมเลยบรรลักษ์สุดน่ารักของเรานะครับพร้อมทั้งกองอัศวินโฟเนียสและจะมีแขกพิเศษคนอื่นด้วยอันนี้ไม่มั่นใจนะครับต้องรอดูนอกจากที่เราจะย้อนไปเมืองมอนแล้วแน่นอนเรากลับไปที่ฟอนเทนนะครับตัวละครเข้ามาเควสก็จะไม่เข้ามาไม่ได้เป็นเคสของตัวชิโอรินะครับเข้ามาเป็นอาคอนเควสเควสประจำตัวของเจ้าตัวแล้วก็เสริมอีกอันนึงนะครับครั้งนี้มีการใส่แฮงเอาท์ของตัวลินเน็ตเข้ามานะฮะเรียกได้ว่าเป็น2คนเนาะที่อยู่ฟอนเทนเลยแล้วก็กิจกรรมใหญ่เป็นของข้างเมืองมอนซึ่งในเคสตรงส่วนนี้นะครับเคสของตัวกิจกรรมแน่นอนมาแบบนี้นะครับอันที่1ก็จะเป็นกิจการเปิดตรงส่วนของพาร์ทร้านโพชั่นกับเจลิซ่านะครับอันที่2นะครับครั้งนี้เราจะต้องไปเลี้ยงน้องแมวนะครับก็จะเป็นน้องแมวในร้านของดิโอน่าอันที่3นะครับเป็นการยิงปืนใส่สลามเป็นการทำพัซเซิลนะครับไม่มั่นใจมีต่อสู้ได้ไหมแต่เท่าที่เห็นก็จะเป็นการยิงปืนใหญ่นะไม่รู้ใช่นีโออาร์มสตองไซโคเจ็ตอาร์มสตองหรือเปล่าเป็นของยากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อันที่4นะครับอันนี้
กิจกรรมทดสอบน้ำยาอีกแล้วน่าจะคล้ายของเดิมนะครับคงเป็นบัฟที่มีให้ใช้และเราก็ต่อสู้ตามสเต็ปได้ทดลองตัวกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรงส่วนของไลท์เนี่ยไม่ประกาศแต่เขามีการบอกว่าในพาร์ทของตัวหลายๆคน2ก็จะเข้ามาด้วยนะอันนี้อยู่ตรงส่วนของพาร์ทกิจกรรมที่ประกาศมาตามหลังแล้วก็แน่นอนนะครับนอกจากระบบและสิ่งต่างๆที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็จะขาดอันนี้ไปไม่ได้นะครับมาทุกแพทช์เป็นตัวเกมโกน7อัจฉริยะซึ่งจะมีการ์ดใหม่เข้ามาแน่ๆอย่างน้อย4ใบ1ชาลอต2นิวเวลิต3คิรละนะครับแล้วก็4ซิซิเมดนะครับเป็นอิเล็กโตคาดว่าน่าจะมีเสริมตามหลังมาอีกยังไงก็ตามนะครับถ้ามันมีโผล่มาเมื่อไหร่ผมก็จะทำการประกาศไว้ให้ในตรงส่วนของเพจเนาะหรือว่าอาจจะมาทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ตามนะเหมือนเดิมเลยเราก็จะทำการทิ้ง PV ของตัวไลฟ์นี้ไว้ให้พร้อมทั้งตรงส่วนของโค้ดซึ่งบอกเลยนะครับว่าอย่าลืมใช้กันนะโค้ดนะครับหมดเวลาเร็วมากเลยนะพรุ่งนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วโอเคไหมและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย Wow I can't believe I'm holding the key to shaking up Mondstadt's entire wine industry in my own two hands I can just see it nowThe more alcohol those drunkards consume, the more sober they'll become! I wonder if it could also be used to turn water into wine? Alternatively, a strength-enhancing potion could make it so that Pinewood could take down an Abyss Mage all on her own. How are we supposed to make a potion like that? The pain from walking on all that rough terrain, it's like it was never there! With this in my arsenal, I bet I could deliver 200 orders in a single day! Excuse me, coming through!Yuri, your shipment's here. Need a bit of letting out around the middle. No, just ran into a bit of trouble. It's up to me to decide who I want to be and to cut my own path. No one can tell me what to do. Let's go, Tomato. Delicate as silk.Next customer, the Spina's on the case. Is Fiori here? I'd like to return my outfit. What kind of rags are you trying to sell us, huh? You didn't get bought out by my competitors, did you?